ทางด้านพานิดาสิริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมก็ได้เปิดใจว่าประเด็นเรื่องที่ชาวเน็ตมองว่าตนไม่ใช่แม่แท้ๆของแตงโมในส่วนนี้ตนก็ยืนยันว่าเป็นแม่ที่แท้จริงและก็แม่แท้ๆของแตงโมไม่เชื่อก็สามารถตรวจสอบหรือว่ามองจากหน้าของตนก็ได้เพราะว่าหน้าของตนก็มีขาวโครงเหมือนกับแตงโมยืนยันว่าความสัมพันธ์ของตนกับแตงโมรักกันดีทุกครั้งที่เจอหน้าก็ยังหอมแก้มทุกครั้งไม่หวั่นแม้กระแสสังคมจะจับผิดว่าตนไม่รักลูกหรือว่าทิ้งลูกไปก่อนหน้านี้